Okay, I would like to say hello to everyone. Welcome to my English card with Teacher For today, we are going to learn about English subject. Okay, the first step, you should be pick up your notebook, your notebook and book, and book. Which one? This yes, book. Access to, อเคให้ทุกคนนะครับให้เอาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาให้อากลับบ้านทุกคนออกกับบ้านไหม Access to เจ้นี้โอเคนะ and after that, after that, open your book on page, again, on page, on page eight. หน้าแปดนะครับเปิดไปที่หน้าแปดโอเคนะเปิดหรือยังหน <S <S ้าแปดเดี๋ยวก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับพูดลืมพูดภาษาไทยสวัสดีทุกคนเลยนะครับทีนี้ต้องทับทุกคนนะครับเข้าสูมภาษาอังกฤษกับทีเชนดันอีกครั้งนะครับวันนี้ไม่มีเอฟเฟกเสียงนะวันนี้คอมช็อตเดี๋ยวเราฟังดิบๆกันไปก่อนไม่เป็นไรแค่ฟังครูก,ก็สนุกแล้ว <S <S แค่นั้นแหละเออมาที่นี้ ปิดไปหรือยังหน้าหน้าแปดหน้าแปดอ่าทีนี้ไปกันเลยนะก่อนอื่นขอเหอะขอขอฝากอัลบั้มเพลงก่อนเออเพลงวนซื่นก่อนชุดทวงงานผ่านไลน์นะฮะก็มีเพลงมากมายหลายเพลงที่อยู่ด้านหน้าที่อยู่ที่เห็นตอนนี้ยขอให้ทุกคนนะครับส่งงานด้วยขอทุกคนนะครับส่งงานด้วยไม่งั้นก็จะมีอัลบัม้มเพลงอื่นตามมาตัวนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนะฮะ แต่คนนี้ก็ดูดูน่ารักเนาะคนนี้อันนี้คือใครเอ่ยอ่ะคนนี้น่ารักจังเลยเอาวันนี้ทีชเชอร์ก็มาในทีมอ่ะเสื้อเขียวหน้าเทานะฮะเหลดพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วพอกเราไปกันเลยโอเคหน้านี้นะคะรับเราเลือก a d d g r a m m There the i s d a e s o m e A นี่เขาเรียกว่าสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม ครูก็ได้สอน The is there is ไปแล้วว่าใช้ยังไงถูกต้องไหมฮะอ่าอืม there is ใช้กับอะไรครับ singular ถูกไหม t h e r are ใช้กับอะไรเอ่ยใช้กับพ้าหูโนดหรือว,ว่าพูโรนั่นเองอ่าอันแรกประโยคปัดอันนี้ดูนี่ก่อนนะครับ affirmative ประโยคอะไรครับบอกอะไรบอกอุ้ยเขียนสวยมากเลยบอก เล่าประโยคบอกเล่า affirmative ตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับถ้าเป็น singular กับ plural จะแตกต่างกันยังไงไปดูทบทวนนะนี่คือการทบทวนนะ there is หรือ there's ตัวนี้ที่ใส่ s เนี่ยมีความหมายเหมือนกันถูกต้องไหมคะถูกต้องนะอันทีนี้เรามาดูกันตรงนี้ครับ there is a lamp in the bathroom in the bathroom อ่ะใช่ไหมอ่ะแรมแรมคือคมไฟถูกต้องไหมฮะอ่ะมีแค่หนึ่งดังนั้นหนึ่งต้องคู่กับ i ิง u ูลานั่นเองต่อมา there are some lamps เติม s ถูกไหมตัวนี้เติม s in the อะไรครับ in the bathroom ก็คือเราไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่แต่รู้เรารู้ว่ามันมีมากโอเคนะสังเกตว่าตัวนี้ใช้อ่ะตัวนี้ใช้ some sum อ่านนครับคำนี้คำว,ว่า sum s um ตัวนี้จะใช้กับ p l u r a l นะครับที่เป็นพหูโน์นะครับตัวนี้ sum ตัวนี้นะต่อมา negative ปฏิอะไรปฏิเสธประโยคปฏิเสธก็คือ negative นั่นเองโอเคไหมฮะ there is not there is not ไม่ใช่ there is not ก็คือ there isn't โอเคนะครับตัวนี้ not แปลว่าไม่ใช่ไหม A lamp in the bathroom ไม่มีโคมไฟบนอะไรครับบน bedroom. ห้องนอนของเราไม่มีนะไม่มีเลยอันนี้แสดงประโยคอันนี้เป็นเป็นลบอันนี้เป็นลบละกันเป็นลบอันนี้เป็นบวกโอเคนะถ้าเป็น plural เป็นพ้หูพจน้พหูพ์พพพเขาเรียกว่า there aren't หรือว่า there are not any lamp in the bathroom สังเกตว่าตัวน,นี้เป็นพ้หูพจน์แต่ใช้คำว่า any ตัวนี้ Su ำใช่ไหมเป็นเพราะเราใช้ Su ำแต่ใช้ในบอกเล่าอ่านี่เราเจอข้อสังเกตแล้วดังนั้น Su ำตัวนี้ใช้กับอะไรครับใช้กับประโยคที่เป็นบอกเล่าอ่าซ้ำใช้บอกเล่านะแต่ a อ y นนีตัวนี้ใช้กับปฏิอะไรครับปฏิเสธอย่าลืมนะถ้าเจอ on เข้ามาแล้วเจอ a อ y น่อาจถูกต้องถ้าเป็น on sum ได้ไหมไม่ได้ โอเคนะถ้าเป็น they e r e a r e any lamp ได้ไหมครับไม่ได้ต้องเป็น t h e r e are some lamp นะครับถึงจะได้โอเคไหมโอเคนะต่อมา interrogative ตัวนี้ประโยคคำอะไรครับประโยคคำถามก็ง่ายๆเลยก็เอา is เอา verb to be เนี่ย ขึ้นมาด้านหน้าแล้วเอาแดไปอยู่ด้านหลังก็เป็น is there a lamp in the bathroom มีแบบก็เปลี่ยนเป็นคำถามก็ปกแปลจะแปลว่ามีโคมไฟอยู่บนห้องไหมหนึ่งอันถูกไหมเพราะเรามีคำว่าอ่ะเพราะมันเป็น Singular แต่ถ้าเป็นพูโรขึ้นมาล่ะครับพูโรพูรตรงนี้ดังนั้นดังนั้นตรงนี้ใช้คำว่า any any อีกแล้วแสดงว่า any ใช้ได้ทั้งปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามนั่นเองโอเคนะ โอเคไหมนี่ทวนอกหนึ่งครั้ง t h e r e is ใช้กับ singular t h e r e are ใช้กับ plural ส่วนคำว่า some นะครับ some ใช้กับประโยคที่เป็น affirmative ก็คือประโยคที่เป็นคำบอกเล่านั่นเองโอเคนะแต่ถ้าเป็น any นใช้กับประโยคที่เป็น negative ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคอะไรครับ i n t e r a t i v e i n t e r r o g a t i v e ก็คือประโยคคำถามนั่นเองดังนั้นไอ้นี่ใช้ได้สองอย่างก็คือปฏิเสธกับคำถามซ้ำใช้กับประโยคบอกเราโอเคนะโอเคทีนี้เรามาดูตัวนี้เห็นไหมเขาว่าเขาเขาบอกว่า we use some in affirmative อ่าถูกต้องก็คือเราใช้ซ้ำกับ affirmative we use any in the negative and i n t e g r a t i v e i n t e r r o g a t i v e ก็คือใช้กับประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามนั่นเองโอเคไหมครับโอเคนะตัวนี้ง่ายๆนะครับถ้าเป็น short answer short answer นะครับก็ก็ง่ายๆคือ is there ก็ are there ก็ตอบ yes yes there are there is ถ้าไม่มีก็ no there isn't no they aren't they aren't โอเคนะครับทุกคนโอเคไหมนี่อันนี้เป็นการทวนอันนี้เป็นการทวนก่อน การทวนดูก่อนว่าเหลือยังอะไรยังไงอทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสไลด์ตัดไปกันนะครับอะไอข้อนี้เราไปทำด้วยกันทำาปทำด้วยกันดีกว่าอะทีนี้เราไปดูที่โจทย์ดีนะเขาให้เราใส่ the r e is the r e isn't the r e are the e r aren't โอเคนะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะเราทำเราเราเราลองมาทํากันว่ามันจะใช้ยังไงโอเคนะครับเพิ่มหนึ่งนะรู้สึกว่าจะจามโอเคมาแล้วห <c oughs> นะ้าเทาเนี้นะยนักเรียนมอสองชอบแกงทีเชอร์เด้อห้ามแคปนะเออห้ามแคปนะตัวนี้คือคมไฟครูสองตัวเลยนะหนึ่งตัวสองตัวตรงนี้ถ้าปิดถ้าปิดอุย้ยแรงมากเปิดก่อน ค <Okay. laughs> <laughs> มาไม่มีเพลงเนาะต้องต้อเปิดเพลงโอเคมาไหม <Okay. S 1> อ่าทีนี้เรามาทำกันนะครับเราจะทำกันอ่า a so in the living r o o m อ่ะแสดงว่าอ่ะต้องใช้กับอเดอะไรครับเดอะไรเดอีอ่ะเดี๋ยวครูให้เป็นหนึ่งแล้วกัน <laughs> หนึ่ง ม่ไม่ไม่อ่ะอันนี้ใช้ there อะไรครับ there there is อุ้ยเขียนสวยมากเลย there is a sofa in living room ดังนั้นข้อนี้มันเป็นประโยคคำอะไรครับประโยคคำบอกเล่านั่นเองหรือว่า affirmative โอเคต่อมา number two เฮ้ยเราเห็นเราเห็นคีย์เวิร์ดกันไหมนี่ไงคีย์เวิร์ด a นี่ไม่ต้องดูอะไรเลยเราดูคีย์เวิร์ด a นี่คือคำ อะไรครับปฏิเสธแน่นอนถูกไหมไม่ปฏิเสธก็คําถามเราเห็น question mark ไหมไม่เห็นตังนั้นข้อน,นี้เป็นปฏิเสธโอเคนะโอเคนะครับดังนั้นต้องเป็น day อะไรครับ day อะไร day day อะไรครับ day aren't เพราะว่า any ต้องเป็นอะไรครับเป็นนี่ไง any อ,องเป็น plural แน่นอนโอเคนะ ถ้าไม่เป็นพวโรก็ปกติก็เป็นถูกต้องแล้วถูก <laughs> ต้องแล้วอ่ะอันนี้เป็นเดอออนต่อพอนี้นะแค่ให้เขียนได้ไหมไอเขียนก่อนเรวจะว่าไม่เขียนเดอเดอออนอ่ะสวยมากเดอออนต่อมา to อะไรครับ อ่า uh, two cushion it on the sofa อ่าง่ายง่ายเลยมี two two ไปว่าอะไรครับไปว่าสองมีมากกว่าสองต้องเป็น p u r ไรครับ plural ก็ค mm ือพหูโพดนั่นเองเป็นประโยคบอกเลยอีกบอกเล่าดังนั้นใช้คำว่า d e อะไรครับ d e d e e r e is ไม่ใช่ d e สิ d ช e r e there are there are two cushion on the sofa โอเคนะครับต่อมา number four a bookcase ง่ายมากมีอะแน่นอนอ่ะต้องเป็น there there ครับ there is แน่นอน there is ถูกต้องไหมเพราะมีอ่ะคิดว่าคิดว่ามันสวยแล้วกันนะห้ามแกงนะโอ้ช่วยมันสวยนะ there is a bookcase ต่อมา a v e s t a v e s t on table table อ่ะแปลว่าหนึ่ง ใช้ there is เหมือนกันวิ่ง่ายมากสวยมากซัมฟาวเวอร์อะซัมเอ๊ะซัมแม่ไปรเรียกแม่มาดูซัมไม่ใช่ซัมเป็นประโยคอะไรครับพุรุสิงกุลาเป็นสิงหรือ a ูคำตอบก็คือภูร่นั่นเองก็คือ ah พระหูพจน์พระหูพจน์นะคะพระหูพจน์ แบบไหนบอกเอาปฏิเสธคืออะไร affirmative negative affirmative คืออะไรครับก็คือ affirmative ปกติก็คือบอกเราก็คือต้องเป็น Day แล้วครับ there อะไรไม่ใช่ Day? there there are นั่นเองต่อมา three arm c h a i r three ก็คือ3 3 three คือ3นะ three คือ3ดังนั้น ต้องเป็นพูโรแน่นอนเป็นประโยคแบบไหนบอกเล่าคำถามปฏิเสธ affirmative negative interrogative affirmative ก็ต้องเป็น there are number seven there are นะ there อ๋อคิดว่าสวยแล้วกันตลิตตรนคู่น่าสวย number eight the last one any c u p b o a r d s เอ a, ้ย any อีกเลยง่ายมาก r ดอะไร There เดเดอะไรเป็นประโยคปฏิเลยครับปฏิเสธปฏิเสธนะต้องเป็นเดอะไรครับเดเด aren't o k เคเก่งมากเก่งมากมาก เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้ากันดีกว่าเพราะคลิปนี้เราทํากันมากๆแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า so for today I would like to say goodbye to everyone and see you the next time bye bye tata ta.